สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการสปอยนะครับของ Dragon Ball Super The Movie นะครับก็ถ้าใครนะครับไม่อยากโดนสปอยเลยเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของ YouTube ผมนะครับส่วนใหญ่มันก็จะสปอยอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้จะสปอยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของร่างใหม่ของโบรลี่นะครับหรือว่าจะเป็นร่างใหม่ของชาวไซย่าเลยก็ได้นะครับก็คือชาวไซย่ารุ่นใหม่เนี่ยสามารถอัดแอปสำหรับร่างนี้เลยเนี่ยในการนำไปใช้เลยก็ได้นะครับสำหรับใน The Movie ครั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่าโบลี่เนี่ยสามารถแปลงได้หลายร่างเลยนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าแต่ละร่างเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปแต่ผมคิดว่าเป็นร่างที่ถือว่าเป็นร่างใหม่ของชาวไซย่าและคือเป็นจุดพีคที่สุดนะครับใน The Movie ครั้งนี้เลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับร่างเนี่ยที่นำลิงยักษ์นะครับมาผสมกับตนเองเนี่ยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องแปลงเป็นลิงยักษ์เลยหลายคนก็คงจะงงใช่ไหมครับมันคืออะไรไอ้ร่างที่ไม่ต้องแปลงเป็นลิงยักษ์แต่คุณสามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้ต้องเท้าความก่อนนะกันนะครับว่าจริงๆก่อนหน้านี้ชาวไซย่านะครับจุดเด่นเลยเนี่ยคือสามารถกลายเป็นลิงยักษ์ได้เมื่อมองดวงจันทร์ใช่ไหมครับแต่ในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยโบรลี่นะครับถูกตัดหางทิ้งไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังสามารถเป็นลิงยักษ์ได้โดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องตัวใหญ่ตัวเท่าควายตัวเท่าช้างนะครับในการเป็นลิงยักษ์ใช่ไหมก็คือยังอยู่ในสภาพร่างกายปกตินะครับแต่สามารถดึงพลังของลิงยักษ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเองได้เท่ากับว่าจะเป็นคนที่มีพลังมหาศาลแต่ร่างกายเนี่ยก็คือจะไม่ได้ตัวใหญ่เวอร์นะครับจึงทำให้นะครับความคล่องแคล่วของตัวเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกสูงใช่ไหมครับจึงน่าจะเป็นข้อได้เปรียบมากกว่านะครับแถมแบบไม่ต้องขาดสติเยอะถึงกับเข้ากับลิงยักษ์นะเพราะลิงยักษ์ที่อย่างที่เราทราบแล้วว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะขาดสติค่อนข้างมากเลยซึ่งถ้าใครนะครับติดตาม Dragon Ball GT เนี่ยก็จะทราบว่านะครับไอเดียหรือว่าคอนเซปต์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายกับภาค GT นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแล้วว่าร่าง4เนี่ยก็คือได้ไอเดียนะครับจากการนำลิงยักษ์เนี่ยมาเป็นส่วนผสมของร่าง4ใช่ไหมครับจนสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะกันทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนเป๊ะกันทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็จะดูเสียเหลี่ยมอาจารย์ทุริยาม่าไปหน่อยนะเพราะว่าการที่จะไปก๊อปเข้ามาเนี่ยมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมครับแต่แน่นอนแหละว่ามันก็คือเป็นแนวทางที่ดีละกันเป็นการเอาใจแฟนคลับ GT แหละครับว่ามันก็มีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์น่ารักเหมือนกันแหละว่าเราจะได้เห็นอะไรที่คล้ายกับภาค GT หรือเปล่าเรามาพูดถึงพลังนะครับของไอโบลี่ไอร่างนี้ดีกว่านะครับก็ที่ผมไปดูเลยเนี่ยมันเป็นภาคไทยใช่ไหมครับผมก็ไม่มั่นใจละกันว่าถ้าเป็นภาคอังกฤษเนี่ยมันจะมีการแปลหรือให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูคร่าวๆเลยเนี่ยก็คือโบลี่นะครับจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมเป็นกิมมิคของเขาเลยก็คือจะมีพลังที่ทรงพลังมากๆแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่เทอะทะเหมือนลิงยักษ์สมัยเวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะมันคือโบลี่ในร่างปกตินี่แหละแต่มีพลังลิงยักษ์ที่เสริมเข้าไปนะครับจึงทำให้ยังมีความเร็วความว่องไวเหมือนเดิมนะครับจึงทำให้ไม่แปลกเลยที่จะมีพลังที่มากมายแต่ว่าโบลี่เนี่ยก็ยังเป็นคนที่ยังควบคุมพลังยังได้ไม่ดีพอนะครับก็คือยังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะยังขาดสติอยู่นะก็คือแน่นอนแหละว่ามันเป็นกิมมิคของโบลี่นะครับเวลาการต่อสู้อะไรของเขาเลยเนี่ยก็ยังแบบยังควบคุมตัวเองไม่ได้ก็คือเน้นสายบ้าพลังไปมากกว่าเดิมแล้วก็อย่างที่ใครทราบดีแหละครับว่าโบลี่เนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่จะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาต่อสู้เลยเนี่ยแต่ว่าด้วยความเพิ่มของเขาเนี่ยยิ่งมีความโกรธนะครับยิ่งมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นอักสปอยนิดนึงละกันอย่างเช่นตอนที่พารากัสตายเนี่ยโบลี่นะครับก็โกรธมากจนสามารถกลายเป็นโบลี่เนี่ยฟูลพาวเวอร์ได้นะครับก็มีพลังแบบโคตรมากมายมหาศาลเลยพระเอกนะครับใช้ร่างบลูก็ยังไม่สามารถจัดการได้ใช่ไหมครับจนต้องไปฟิวชั่นเป็นโกจิต้าเลยในการต่อสู้คิดดูละกันถึงความโหดร้ายนะครับของโบลี่ซึ่งก็ถือว่าเริ่มจะเป็นแนวทางที่ดีเลยนะครับใน Dragon Ball ซึ่งมันก็หมายความว่าอาจารย์ทุริยาม่านะครับแกก็เปิดรับทุกอย่างและไม่ว่าจะเป็น The Movie หรือแม้แต่ภาค GT นะครับที่ดูเหมือนแกจะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยนะครับแกก็ใส่บางอย่างที่มีความคลับคล้ายคลับคลานะครับก็ให้เราเนี่ยได้หวนคิดถึงแล้วว่าเฮ้ยภาค GT มันก็เคยมีร่าง4นะเคยมีส่วนประกอบของลิงยักษ์เข้ามาส่วนร่วมนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นดูแหละครับว่ามันจะไปไกลแค่ไหนนะครับสำหรับพลังของโบลี่ในอนาคตนะครับเพราะอย่างที่ทราบแหละครับว่าโบลี่นะครับจะเป็นส่วนสำคัญมากๆในจักรวาลในอนาคตแน่นอนคลิปนี้ก็สปอยเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมพี่ไม่ทำคลิปสปอยยาวๆมาเลยล่ะหรือว่าทำคลิปที่มันแบบสปอยที่มันมีมากกว่านี้หรือเยอะๆกว่านี้นะครับก็คือผมอยากจะสปอยเยอะเหมือนกันแต่ผมก็อยากทุกคนเนี่ยได้ไปดูมาก่อนเพราะถ้าคุณไปดูมาปั๊บเวลาผมพูดอะไรไปเนี่ยทุกคนจะได้เข้าใจกันนะครับจะได้แบบไม่ต้องเอ้ยทำไมพี่คิดไปนู่นคิดไปนี่เอาก็ไปดูกันก่อนไงก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเหมือนกันไหมนะครับก็จะได้มีคนมาดิสคัสกันหรือว่ามาถกเถียงกันเนี่ยใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ก็เวลาผมทำคลิป YouTube เนี่ยคอมเมนต์มานะครับอ่านตลอดครับก็คือคอมเมนต์มาว่ามีความรู้สึกยังไงมีความคิดยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยอันไหนที่ผมสามารถตอบได้ผมก็จะมาตอบนะครับหรือว่าคลิปต่อไปเลยเนี่ยผมก็มักจะนำจากคอมเมนต์เนี่ยก็คือไปทำคลิปต่อไปนะครับฝากไว้เลยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับใน YouTube เลยแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับถ้าใครนะครับสนใจสินค้าและกันบอลหรือว่าอยากจะไปพูดคุยนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ใน Facebook Fanpage นะครับในแชทเลยสามารถพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ